กอไก่คอไข่คอนมคอขวดคอขวดนมคอควายคอควายเมื่อไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือกิจกรรมที่ทำได้ในแต่ละวันจึงมีเพียงฝึกท่องอักษรภาษาไทยเช่นเดียวกับการฝึกระบายสีนี่แทบจะเป็นกิจวัตรประจำวันของเด็กหญิงชาวกัมพูชาวัย7ขวบที่เกิดและอาศัยในประเทศไทยแต่เข้าเรียนไม่ได้เพราะถูกโรงเรียนหลายแห่งปฏิเสธเพราะไม่มีเอกสารใดๆยืนยันตัวตนได้มีเพียงสายรัดข้อมือเด็กติดตัวตั้งแต่แรกคลอดเท่านั้นห้องพักเล็กๆจึงเป็นจินตนาการว่านี่คือห้องเรียนเห็นเพื่อนหนูไปโรงเรียนเต็มหนูก็อยากไปกับเพื่อนให้พ่อแม่ไปส่งด้วยให้พี่หนูก็ไปด้วยพี่จินพี่กิดาพี่ฝนและก็พี่พัฒนาแล้วก็หนูด้วยพี่หลายคนไปส่งหนูเราก็พอเขาละก็ไม่พอแบบถ้าหนูไม่มีตังก็ไม่ต้องไปเนี้ยแล้วก็ส่งไปตม.อย่างเงี้ยแล้วบอกพี่หนูมีค่า 5,000ไม่ยอมเลย5,000บอกเงินนึงจะได้กลับบ้านถ้าไม่ให้เงินนึงก็ไม่ให้กลับก็บอกอย่างนี้หนูพูดแบบไหนเขาก็ไม่เข้าใจหนูให้5,000เขาไม่เอาค่าใช้จ่ายค่าคลอดจำนวนหลายพันบาทซึ่งเธอไม่มีเงินจ่ายเพราะถูกคิดค่ารักษาพยาบาลในราคาคนต่างชาติสุดท้ายเธอตัดสินใจหนีออกจากโรงพยาบาลแลกกับการไม่ต้องถูกเจ้าหน้าที่จับส่งตำรวจรวมทั้งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เธอเผชิญมรสุมชีวิตต้องเลี้ยงลูก6คนเพียงลำพังเมื่อไม่มีเอกสารไปรับรองการเกิดของลูกติดมาจึงยืนยันตัวตนไม่ได้ผลพวงที่ได้รับทุกวันนี้ทำให้ลูกของเธอกลายเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติไร้ตัวตนไอ้กนบาดทะยักวันโลกนะคะตามสิทธิ์ของเด็กเขาที่ควรจะได้วัคซีนนี่คือวัคซีนขั้นแรกเลยนะน้องพิมพ์ไม่มีเลยอันที่สองสิ่งที่ส่งมาก็คือตอนที่เข้าเรียนปกติคนที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีใบบัตรสมุดสีชมพูหรือใบรับรองการเกิดนะคะแต่ทั้งสองอันไม่มีก็ทำให้ตอนนี้เราประสานงานไป4โรงเรียนไม่มีใครรับน้องพิมพ์เลยนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องไปเริ่มต้นกับกรณีนี้ก็คือกรณีที่เราต้องไปตามว่าเด็กเกิดที่โรงพยาบาลนี้จริงซึ่งตอนนี้เราตามแล้วแม้ไทยจะมีพ.ร.บ.การศึกษา2542และมติคณะรัฐมนตรีปี2548เด็กที่อาศัยอยู่ในไทยมีสิทธิ์ได้เรียนทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใดๆในการยื่นเข้าเรียนแต่ในทางปฏิบัติกลับไม่เป็นเช่นนั้นสำคัญคือถ้าเจ้าตัวไม่เข้าใจเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่กล้าเดินเข้าไปที่โรงเรียนไม่กล้าเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลดังนั้นเราต้องให้คนเหล่านี้เขามีความมั่นใจว่าเขามีหน้าที่นะจะป่วยมีที่ต้องไปรักษาตัวเพราะงั้นโรคมันอาจจะแพร่เพิ่มเติมมีลูกต้องพาลูกไปเรียนเพราะว่าถ้าเกิดลูกเขาไม่ได้เรียนไม่มีความรู้ก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมต่อไปนอกจากการเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาของเด็กหญิงคนนี้สิ่งที่ถูกจำกัดตามมาคือหลักประกันสุขภาพและการเดินทางออกนอกพื้นที่หากเธอได้เข้าระบบการศึกษาจะทำให้เธอมีประกันกลุ่มอุบัติเหตุที่โรงเรียนทำให้รวมทั้งสามารถออกนอกพื้นที่ได้โดยขอเจ้าหน้าที่และมีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวแต่ทุกวันนี้เหมือนถูกปิดประตูอิสรภาพเด็กหญิงที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นเรียนรู้โลกภายนอกต้องถูกจำกัดอิสรภาพหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเธอมีเพียงร่างกายแต่ไม่มีตัวตนในทางกฎหมายวิภาติ่นแก้วไทย PBS รายงาน